ข้องดีทองผ้าภูมิครับเงาะมีเงาะมีมังคุดทุเรียนข้องดีคนที่มาเที่ยวจะต้องมาช่วงไหนช่วงเดือนอะไรถึงจะเดือนล่างเมษามาสักหนึ่งเดือนอ๋อจะมีถึงกี่เดือนนะพี่มีประมาณ5เดือน5เดือน5เดือนเงาะมังคุดทุเรียนทองกองตะตอตะตอก็มีนะตะตอฟักนะกินกับข้าวแล้วมันเด่นยังไงบ้างผลไม้ที่เนี่ยเป็นที่นี้มันจะอร่อยกว่าที่อื่นมากเลยแห้งเนื้อมันจะแห้งจะหวานร้อนกรอบเนี่ยที่เนี่ยได้ที่หนึ่งเลยนะแกะเงาะให้ดูสักลูกได้ไหมพี่แดงๆเลยนะแดงๆเลยไม่มีน้ำแห้งทำเอาภูมิเลยหรือเปล่าทำประภูมิชิมได้เลยพี่มันจะมีถึงเดือนไหนนะพี่เงาะเนี่ยมีอีกเดือนหน้าอีกสักเดือนนึงจะหมดลองกินโชว์หน่อยพี่แห้งหวานร้อนด้วยโลเท่าไหร่พี่ตอนนี้พี่โลแล้วตอนนี้ตามห้าตามโลร้อยพี่แล้วก็มังคุดมีมังคุดด้วยเนื้อแห้งต้องแวะมาที่เทศบาลตำบลทองหัวภูมิไหมตลาดสดโอเคครับพี่ขอบคุณครับผม